สวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวจะมาพา FC ทุกท่านไปดูนะครับว่าบ้านหลังใหม่หลังคาไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะช่วงนี้ก็อยู่ในการทำการมุงหลังคาสดสวยมากนะครับนี่ครับดูด้านหน้านะครับก็จะเป็นช่างชุดเดิมๆส่วนรายละเอียดงานนะครับถ้าทำจั่วตัวนี้เสร็จจั่วตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่าโครงสร้างจั่วตัวนี้กับตัวนี้จะอันเดียวกันนะครับการตัดการต่อมันจะอยู่ในรูปแบบเดียวกันมันก็เลยทำให้ง่ายขึ้นนะครับก็น่าจะประมาณพรุ่งนี้น่าจะเรียบร้อยหมดนะครับจั่วด้านบนแล้วก็ลงมาด้านล่างนี่จะไม่มีปัญหานะครับตรงทางเดินเนี่ยก็จะไม่ถึงวันนะครับน่าจะไม่ถึงวันเพราะว่าเป็นทางลาดแล้วก็ต่ำไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากนะครับส่วนกล่องตรงด้านหน้านี่ครับก็จะเป็นกล่องล้างน้ำไปอุ้มน้ำนะครับด้านหน้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนครับส่วนงานอื่นก็เรียบร้อยหมดเลยนะครับดูเล็กๆน้อยๆหน้าๆ นี่นะครับช้าก็ช้าพอสมควรนะครับใช้คน 4-5 คนนะครับจะต้องใช้คนอยู่ข้างล่างขนมาแล้วก็ส่งขึ้นไปคนจากข้างบนก็ส่งขึ้นไปข้างบนอีกคนข้างบนก็ส่งไปให้คนที่มุงนะครับเป็น1 2 3 4 5 6ประมาณ6คนอย่างต่ำครับ ส่วนรายละเอียดการก่อต้องพูดถึงนะครับเพราะโครงสร้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้ตรงทางเป็นทางเดินนะครับหน้าบ้านคงใช้เวลาไม่มากนะครับพอทำจั่วด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานก็คงทางเดินนี้ก็คงต้องหยุดสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนี่ไงครับอุปสรรคในการมุงหลังคานะครับมันจะเป็นช่องก่ออิฐนะครับต้องฉาบก่อนนะครับพอฉาบเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะได้ทำการมุงนะครับถ้าไม่ฉาบปุ๊บมุงเรียบร้อยปุ๊บจะทำให้ฉาบยากนะครับนะครับเป็นแนวยาวไปเลยนะครับฉะนั้นแล้วต้องทำการฉาบก่อน
ตัวนี้ก็รอการมุงแล้วก็ก่อขึ้นไปชนนะครับวันนี้แดดจะจ้าเป็นพิเศษนะครับขนาดเช้าๆขนาดนี้แดดยังจ้าอยู่เลยนี่ก็คือภูมิทัศน์นะครับรอถ้าฝนตกมาเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะทำการเกียร์คิดว่าพี่เดือนน่าจะอะไรมาปลูกนะครับเพราะเขาชอบปลูกอยู่แล้วนะครับตรงจั่วด้านข้างนี้ก็ยังไม่ได้ทำการยิงนะครับนะครับเสร็จหลังคาแล้วก็คงต้องทำการฉากค่อยยิงปิดส่วนด้านหลังก็นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้น่าจะเรียบร้อยหมดนะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็สันนะครับข้างบนสุดนี้จะเรียกว่าสันนะครับแบบนี้นะเนี่ยครับส่วนนี้ก็เรียกว่าสันทำการครอบกันฝนนะครับกันแดดกันฝนครอบปิดรอยต่อจะเรียกว่าครอบหลังคาซ่อนเข้ามาแล้วนะครับซ่อนมารดน้ำต้นไม้ครับหนุนคุมงานนะครับลูกน้องเขานะครับมาแล้วนะรดน้ำต้นไม้ต้องรดทุกวันนะครับนุนมาแล้วครับโฟร์แมนส่วนรายละเอียดนะครับยังต้องรออัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นระบบงานของบริษัทระบบเขาจะเป๊ะๆอยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับอยู่แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องแท่งเดียว Channel ขอบคุณครับสวัสดีครับ